ู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องของตับมาฝากกันนะครับไม่ใช่กินตับแบบที่กำลังฮิตกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องของตับเนี่ยจะเป็นตับส่วนไหนกันบ้างนะครับกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับไม่เกี่ยวกับกินตับแบบพี่เท่งกำลังร้องอยู่ใช่ไหมครับครับตับที่เราพูดถึงเป็นตับอ่อนนะครับเป็นภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเนี่ยก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าตับอ่อนอยู่ตรงส่วนไหนครับคุณหมอครับตับอ่อนอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังไม่เกี่ยวกับตับเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับตับอยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ถัดไปตรงนี้เป็นน้ำม้ามกระเพาะตับอ่อนนี่อยู่ด้านหลังอ๋ออยู่ด้านหลังเราเนี่ยครับอยู่ด้านหลังแล้วตับอ่อนมีหน้าที่อะไรในร่างกายครับคือตับอ่อนเนี่ยหน้าที่ใหญ่ๆก็คือในการผลิตอินซูลินนะฮะผลิตฮอร์โมนแล้วก็ผลิตตัวน้ำย่อยครับออกมาเพราะฉะนั้นภาวะของตับอ่อนมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้2 อย่างคือระบบย่อยกับน้ำตาลในเลือดครับภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเนี่ยนะครับมีอาการหรือว่ามีที่มายังไงบ้างครับคุณหมอครับคือที่มาที่ไปแล้วเนี่ยนะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเหล้านะครับโดยเฉพาะคนที่ดื่มเหล้าบ่อยๆนะครับดื่มแล้วดื่มอีกนะดื่มเรื้อรังด้วยมันจะทำให้เกิดอาการภาวะตับอ่อนเนี่ยก็อักเสบเรื้อรังได้แล้วก็สาเหตุอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นการได้รับสารพิษบางอย่างโดยเฉพาะ อย่างยาฆ่าแมลงเนี่ยฮะมีผลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผลไม้ที่มันปนเปื้อนยาฆ่าแมลงนะครับผมเคยมีคนไข้อยู่คนนึงเหมือนกันนะครับเขาไม่เคยมีประวัติเบาหวานมาก่อนนะครับครอบครัวไม่เคยมีเลยแล้วก็ไปถึงญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่เคยเป็นนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงรักสุขภาพนะแต่ว่าอาจจะเลือกวิธีผิดไปนิดนึงก็คือไปเลือกทานส้มจากสวนนะครับสวนส้มที่เป็นสวนส้มแบบอุตสาหกรรมก็คือปลูกใส่ยาฆ่าแมลงตอนนั้นอาจจะรักสุขภาพแบบอย่างทานวิตามินซีจากธรรมชาติใช่ใช่ทานส้มแล้วไปซื้อที่สวนเลยไม่ถึงว่าไปสั่งที่สวนเลยนะสั่งมาทีละลังเลยแล้วกินส้มเนี่ยวันละ1กิโลครับ1กิโลคือวันละหลายๆลูกเลยนะวันละกิโลกว่าๆเลยเนี่ยฮะเรียกว่าสั่งมาตลอดเลยเป็นลังเลยก็ว่าได้ใช่มั้ยครับครับใช่ครับเรียกว่าตอนเย็นไม่ต้องทานข้าวแบบนั้นได้ผลครับประมาณเดือนกว่าเองก็ตับอ่อนอักเสบแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเบาหวานเลยครับน่ากลัวมากเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะยาฆ่าแมลงอย่างที่ตกค้างจากยาฆ่าแมลงเนี่ยบางคนเขาขับออกไม่ทันนะเจอบ่อยเข้าแต่ถ้าเรานานๆทานดีไม่เป็นไรนะครับบางทีมันปนเปื้อนมานิดหน่อยนะไม่เป็นไรแต่บางทีมันปนเปื้อนอยู่แล้วทานบ่อยทานนานหลายๆวันหลายๆเดือนติดต่อกันมันก็มีส่วนที่ทำให้เกิดโรคได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจากพิษสารพิษเนี่ยนะฮะก็มีส่วนทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเรื้อรังแต่ว่าจากสารพิษมันมักจะมีลักษณะเฉพาะคือมันมีเป็นเนื้อเยื่อพังผืดนะเกิดขึ้นในตัวตับอ่อนเลยครับน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทานอะไรเนี่ยเขาถึงบอกนะครับว่าอย่าซ้ำแบบเดิมไปตลอดระยะเวลายาวๆใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงว่าไม่มีพวกสารเคมีหรือว่าสารพิษตกค้างด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนกับส่วนอื่นไหมครับเวลาที่เราเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังแล้วนะครับคือตับเองตับอ่อนเองเนี่ยนะมันจะมีน้ำดีท่อน้ำดีไหลผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของตับอ่อนอักเสบเนี่ยบางครั้งก็จะมาด้วยการปวดท้องนะเพราะว่ามันจะจุกตรงบริเวณหน้าอกตรงลิ้นปี่เนี่ยครับครับเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องนะฮะแต่ถูกกันออกไปข้างหลังนิดนึงนะแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีอาการย่อยน้ำย่อยอาหารไม่ได้นะเกิดจากการที่ตับอ่อนเองเขาทำหน้าที่ผลิตตัวฮอร์โมนอินซูลินนะถ้ามีตับอ่อนอักเสบบางครั้งก็จะไปกระทบเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เลยทำให้เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตับอ่อนอักเสบมีสิทธิ์เป็นเบาหวานได้น่ากลัวมากมันกระทบชิ่งไปเรื่อยๆเลยใช่ๆส่วนคนที่ย่อยอาหารไม่ได้ก็เพราะว่าย่อยไขมันไม่ได้เนื่องจากน้ำย่อยไขมันนี่ออกมาจากตับอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดท้องเสียแต่เป็นท้องเสียแบบมีไขมันนะดินเยอะถ้ากินของมันนี่น้ำมันออกมาเต็มเลยน่ากลัวมากเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าตับอ่อนอักเสบอย่างเดียวเนี่ยมันกระทบในระบบต่างๆของร่างกายเยอะมากเลยนะครับอาจจะทำให้เกิดภาวะดีซ่านได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าตับอ่อนอักเสบมากๆเนี่ยมันอาจจะไปขวางทางเดินน้ำดีได้เพราะว่ามันมีทางเดินน้ำดีบางส่วนนะครับมันผ่านตับอ่อนแล้วถ้ามีอักเสบอยู่แล้วเกิดภาวะที่มันขูดขาแข็งแล้วก็เกิดไปขวางทางเดินน้ำดีก็จะดีซ่านได้ด้วยคุณหมอครับตาผมเหลืองใช่ไหมครับยังนะครับแสดงว่ายังรอดพ้นอยู่เนี่ยนะครับเรามีวิธีการสังเกตนะครับคุณชมหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังบ้างหรือยังเนี่ยสังเกตยังไงครับคุณหมอครับคือการสังเกตดูว่าเรื่องของอย่างที่บอกคือเรื่องอาการนะแต่ว่าการที่จะรู้จริงๆว่าเป็นอะไรนี่คือต้องให้แพทย์วินิจฉัยอย่างเดียวนะครับต้องมีการตรวจเลือดดูแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ดู
ถึงจะระบุได้นะฮะว่าเป็นเรื่องของอาการตับอ่อนอักเสบแต่อาการก็ไม่กระชัดมากนะฮะส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องปวดท้องเนี่ยครับแล้วก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็กำกึ่งเหมือนกันนะครับปวดท้องกับท้องเสียเนี่ยบางทีอาจจะเป็นที่อาหารการกินของเราก็ได้ใช่เรื้อรังทางที่ดีก็ไปหาคุณหมอให้เจาะเลือดตรวจดีกว่าใช่ไหมครับครับถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยตอนนี้มีวิธีการรักษาไหมครับคือภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเองเนี่ยมีแต่การประคับประคองอาการเท่านั้นเองนะครับไม่มีวิธีรักษาเฉพาะก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีรักษาผสมผสานร่วมไปด้วยเนื่องจากภาวะอักเสบนะครับก็จะมีสารอักเสบอยู่ในเลือดค่อนข้างเยอะเราอาจจะใช้วิธีบางอย่างเนี่ยฮะลดพวกสารอักเสบออกไปได้อย่างเช่นการใช้ออกซิเจนที่เป็นซิงเล็ตออกซิเจนนะครับคือการทำเลือดออกมาแล้วใช้ตัวโอโซนไปหรือใช้แสง UV นี่ไปกระตุ้นให้ออกซิเจนมันเป็นซิงเล็ตออกซิเจนมันจะไปลดสารอักเสบที่ออกมาจากเม็ดเลือดขาวได้อย่างนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายคือเราต้องหาทางลดไปขบวนการอักเสบลงก่อนนะจากนั้นก็หาทางอาจจะใช้วิธีฟื้นฟูนะครับคือมันอักเสบนานๆมันเริ่มเสียนะเซลล์มันเริ่มเสียสภาพไปอาจจะต้องหาทางซ่อมขึ้นมานะคือฟื้นฟูเซลล์นะใช้หลักการของการซ่อมเซลล์คือให้ตับอ่อนได้กลับมาทำงานได้ตามปกติหรือดีขึ้นใช่ไหมครับครับซ่อมเซลล์ให้เซลล์เกิดเซลล์ตับอ่อนที่ทำงานได้ดีขึ้นแล้วอย่างถ้ามันเป็นพังผืดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตับอ่อนของเราเสียไปเลยไหมครับใช่ครับถ้าเป็นพังผืดแล้วนี่ตับอ่อนส่วนที่มีพังผืดเกาะมันก็เสียไปก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่ยังไม่เป็นพังผืดครับแล้วก็หาทางซ่อมมันขึ้นมาการรักษานี่ก็ต้องทำแบบบูรณาการถึงจะได้ผลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วบูรณาการหลายขั้นตอนหรือว่าหลายส่วนเข้ามาด้วยกันไหมครับคุณหมอก็โดยทั่วไปเราจะเน้นอยู่สองส่วนเองคือด้านแรกคือเรื่องของการลดอักเสบลงก่อนนะฮะมันมีสารอักเสบอะไรต่ออะไรอยู่ภายในนะหรือมีความเสี่ยงด้านไหนแล้วจากนั้นก็ไปฟื้นฟูอวัยวะซ่อมแซมเซลล์ขึ้นมาครับมันไม่สามารถที่จะแบบทานยาแก้อักเสบครับครับไม่ได้อักเสบตรงอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันตรงนั้นครับโอ้โหน่ากลัวขนาดนี้เราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงยังไงครับเราถึงจะไม่เป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับก็ความจริงแล้วสาเหตุใหญ่เลยนะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ครับถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์สักอย่างเนี่ยโอกาสเกิดตับอักเสบก็น้อยแหละครับตับอ่อนนะแอลกอฮอล์อย่างเดียวเป็นหลักเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เลยสาเหตุใหญ่เลยแล้วมันจะเหมือนตับทั่วไปไหมครับที่เวลาบางคนเตือนว่าทานอาหารพวกสุกๆดิบๆมันจะเป็นแบบตับเนื่องจากพยาธิอะไรก็มาเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเลยครับตับบอลจะไม่เกี่ยวคือมันจะแยกส่วนกันไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยมีภาวะตับอ่อนอักเสบเรื้อรังขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณหมอมีอะไรแนะนำบ้างครับก็มันจะมีการรักษาตามอาการนะก็คือตัวยาที่ใช้ประคับประคองอาการกับอีกการหนึ่งคือการที่จะไปใช้วิธีเสริมร่วมด้วยเพื่อลดกระบวนการอักเสบรวมทั้งพยายามที่ค้นหาสาเหตุมันว่าสาเหตุของตับอ่อนอักเสบนั่นเกิดจากอะไรอาจจะมีสารพิษบางอย่างตัวค้างจริงๆได้นะครับต้องหาทางตรวจสอบแล้วก็คือปัจจุบันนี้นะการตรวจเลือดบางทีมันไม่พอเพราะว่าบางครั้งสารพิษมันไปอยู่ในเนื้อเยื่อครับมันไม่ออกมาทางเลือดนะครับต้องหาทางดึงมันออกมามันมีตัวกรดอะมิโนบางอย่างเนี่ยใช้ไปดึงพวกโลหะหนักบ้างหรือว่าไปจับสารพิษบางอย่างบ้างแล้วก็ไปตรวจออกทางปัสสาวะดูถ้าเกิดมันเขาเรียก challenge คือไปกระตุ้นมันดูถ้ามันดึงออกมาได้เยอะก็แสดงว่ามันอาจจะซ่อนเร้นอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอสาเหตุแล้วรักษาที่สาเหตุจริงจังนะครับมันอาจจะทำให้ขบวนการโรคหยุดก็คือต้องรู้เท่าทันเหมือนเดิมนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วการตรวจเนี่ยใช้เวลานานไหมครับสำหรับการตรวจไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือการตรวจสารที่มันขับออกมานะครับคือจะต้องมีอย่างน้อยครึ่งวันเนี่ยฮะเพราะว่าจะต้องใช้ตัวสารที่จับพวกสารพิษต่างๆนะครับจากนั้นก็ต้องตรวจต้องเก็บปัสสาวะนะคือพอทำเสร็จเนี่ยเก็บปัสสาวะเปรียบเทียบก่อนและหลังกระบวนการก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้วก็กลับไปเก็บปัสสาวะต่อนะครับอีก6ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเอาปัสสาวะมาส่งอาจจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นใส่ตู้เย็นเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นก็เอาปัสสาวะมาส่งแล้วก็ใช้เวลาตรวจประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์ก็จะรู้แล้วครับว่าเรามีสารพิษตกค้างหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการเช็คก็ถือว่าคัดกรองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับอย่างตับอ่อนอักเสบเรื้อรังเนี่ยมีอาหารอะไรไหมครับที่เราจะบำรุงให้ตับอ่อนของเราแข็งแรงนะครับสำหรับอาหารการกินที่บำรุงเข้าไปนะครับคือเรื่องของตับอ่อนเนี่ยจะเป็นอวัยวะหลักในการย่อยอยู่แล้วถ้าเรากินอะไรก็คือทำให้ตับอ่อนทำงานเพิ่มขึ้นมีอยู่อย่างเดียวที่อาจจะทำให้ตับอ่อนลดการทำงานลงก็คือพวกเอนไซม์ช่วยย่อยตัวนี้แหละครับเป็นซึ่งมันจะทำให้เหมือนกับว่าได้ชดเชยเอนไซม์ทำให้ตับอ่อนทำงานพักได้พักบ้างที่เอนไซม์ช่วยย่อยมาจากอะไรบ้างก็อย่างเช่นมะละกอสับปะรดจะมีเอนไซม์
มันสมมติจะมีเอนไซม์พาเพอีนะครับมะละกอก็จะมีเอนไซม์ของเขาซึ่งจะช่วยเหมือนกับว่าเป็นส่วนที่ทำให้ระบบการย่อยเราเนี่ยได้พักโดยเฉพาะตับอ่อนซึ่งผลิตน้ำย่อยก็ไม่ต้องผลิตออกมาเยอะอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยตับอ่อนบ้างบางช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละมื้อเนี่ยอาจจะมีการเสริมพวกมะละกอสับปะรดเพื่อช่วยตับอ่อนของเราบ้างใช่ไหมครับครับแล้วสถิติคนไข้ของคุณหมอเนี่ยเป็นตับอ่อนเรื้อรังเยอะไหมครับความจริงโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ได้พบบ่อยเมื่อเทียบกับโรคอื่นนะฮะของตับอ่อนเนี่ยเช่นโรคเบาหวานเนี่ยจะพบมากกว่าแต่โรคนี้เป็นโรคที่พบได้ฮะคือไม่ใช่ไม่พบนะก็คือจะมีเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มที่คนได้รับสารพิษบางอย่างนะฮะแล้วก็เพลินมีความไวต่อสารพิษนะครับสารพิษที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือยาฆ่าแมลงนะก็คือมีความไวต่อยาฆ่าแมลงมากได้รับสารพิษยาฆ่าแมลงบางครั้งก็มาจากการฉีดพ่นในบ้านใช่ไหมฮะบางครั้งก็มาจากการปนเปื้อนในผักผลไม้นะฮะแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้รับเข้าไปเนี่ยเกิดตัวเองมีความไวเป็นพิเศษนะถ้าไม่ไวก็จะไม่มีอาการแต่เพิ่นเนี่ยยีนของตัวเองเนี่ยไวเป็นพิเศษต่อสารพิษนั้นทำให้เกิดพังผืดในตับอ่อนทำให้ตับอ่อนอักเสบเล็กน้อยแบบนี้นะแล้วต่อมาก็เรื้อรังครับก็ถือว่าต้องดูแลตัวเองเป็นหลักเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยการเสี่ยงหรือว่าจะมีโอกาสเกิดน้อยก็ตามนะครับวันนี้ผมและคุณหมอชาชัยก็ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ